ก้าวไกลชวนจับตาเอกสารหลุดคำแถลงนโยบายเพื่อไทยที่หาเสียงไว้หายเพียบก้าวไกลชวนจับตาเอกสารหลุดคำแถลงนโยบายเพื่อไทยที่หาเสียงไว้หายเพียบร่างรัฐธรรมนูญค่าแรงขั้นต่ำรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายวันที่ 6 กันยายน 2566 พรรคก้าวไกลโพสต์เอกสารที่ถูกคาดการณ์ว่าเป็นคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาความว่าด่วนช่วยกันตรวจคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการณ์ว่าเป็นคำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1เศรษฐาทวีสินไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายคำแถลงนโยบายเพื่อไทยคำสัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารนี้จะยังไม่ใช่ฉบับจริงมารอลุ้นเอกสารทางการอีกครั้งพร้อมจับตาในการแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลเร็วๆนี้แถลงก้าวไกลจับตานโยบายเกณฑ์ทหารหนุนเลิกแบบไม่มีเกณฑ์หวังรัฐบาลเห็นตรงกันก้าวไกลจับตานโยบายเกณฑ์ทหารหนุนเลิกแบบการันตีไม่มีเกณฑ์ไม่ต้องลุ้นปีต่อปียินดีให้ความร่วมมือหวังรัฐบาลเห็นตรงกันรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เซ็นรับรองร่างกฎหมายเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 6 กันยายน2566 ที่รัฐสภานายพฤทธิ์ วัชรสิงห์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์กรณีนโยบายการเกณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหมว่าหากจะยกเลิกเกณฑ์ทหารให้สำเร็จโดยที่ไม่กระทบต่อภารกิจในการรักษาความต้องพยายามปรับตัวเลขยอดกำลังพลที่กองทัพขอตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นทหารรับใช้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่รักษาความมั่นคงหรือทบทวนงานบางอย่างที่บริบทไม่สอดคล้องกับการป้องกันความมั่นคงจะทำอย่างไรให้เราเพิ่มยอดการสมัครทหารได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการฉะนั้นหัวใจสำคัญในการยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหารคือการพยายามปรับ2 ส่วนนี้นายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารมี2 วิธีแบบที่1เรียกว่ายกเลิกลุ้นปีต่อปีคือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวเลขที่กองทัพขอกับที่สมัครใจเข้ามาซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพได้ชี้แจงในแผนปฏิรูปกองทัพของสภากลาโหม 2566 ที่พยายามจะลดตัวเลขส่วนนี้ลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถทำให้ไม่มีใครบังคับถูกไปเกณฑ์ทหารได้แบบที่2เรียกว่าการยกเลิกแบบการันตีว่าไม่มีเกณฑ์ทหารเลยคือการแก้ที่ตัวกฎหมายคือแก้พระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชการทหารเพื่อทำให้กองทัพไม่มีอำนาจในการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ไม่มีสงครามหากเป็นเช่นนั้นกองทัพจะเต็มไปด้วยยอดที่มีคนสมัครใจเข้ามาเหตุที่เราเสนอไปเช่นนี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดเราจะยกเลิกเกณฑ์ทหารสำเร็จภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่และทำให้เยาวชนไม่ต้องลุ้นปีต่อปีว่าเขาจะเสี่ยงถูกบังคับไปเกณฑ์ทหารหรือไม่เพื่อให้เขาวางแผนชีวิตนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าเชื่อว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้กองทัพต้องปฏิรูปตัวเองและให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะตราบใดที่มีกฎหมายเปิดช่องให้กองทัพสามารถบังคับได้ก็อาจเกิดความชะล่าใจได้ทั้งนี้ไม่ว่าคุณภาพชีวิตของกำลังพลจะไม่ดีแค่ไหนแต่เขาก็สามารถบังคับคนมาเป็นทหารได้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้กองทัพจะต้องเอาจริงเอาจังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลต้องจับตานโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงในรัฐบาลอีกครั้งว่าแนวทางในการยกเลิกจะเป็นเช่นไร และต้องยอมรับว่าการให้สัมภาษณ์ของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นไปในแนวทางที่หนึ่งมากกว่าซึ่งหากดูในแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะแก้กฎหมายเช่นกันหากท้ายที่สุดออกมาเป็นแบบที่หนึ่งเราก็หวังว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาแต่หากเป็นไปในแนวทางที่สองพรรคก้าวไกลก็ยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งขณะนี้เรายื่นกฎหมายการเกณฑ์ทหารเข้าสู่รัฐสภาและรอนายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อนเนื่องจากสภาพิจารณาว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนายพฤทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ระบุในเอกสารคำแถลงนโยบายรัฐบาลนายพฤทธิ์กล่าวว่าในเอกสารตนเห็นมีประโยคสั้นๆว่าเปลี่ยนจากรูปแบบการเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจหากใช้คำศัพท์เช่นนี้อาจจะตีความยากว่าเป็นแบบไหนในมุมมองของตนหมายถึงการเปลี่ยนตัวระบบคือการยกเลิกการอนุญาตให้มีการบังคับเกณฑ์แต่ยังไม่อยากด่วนสรุปว่าจะเป็นแบบไหนพรรคยืนยันว่าควรจะยกเลิกเป็นแบบที่สองคือการแก้กฎหมายเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหารหวังว่ารัฐบาลจะเห็นตรงกันหนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับหนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมหลังประชุมเสร็จเผยเส้นทางปลายทางพนมเปญจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 จังหวัดระยองได้ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ 10 กันยายน 51 ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังนัดส่งฟ้องศาลกลับไม่ยอมมาตามนัดปปช.ในฐานผู้ร้องจึงยื่นขอศาลออกหมายจับซึ่งคดีจะครบกำหนดอายุความในวันที่ 10 กันยายน 66 ล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 66 เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยว่าพลตรีต.ชมชวิน ปุณณธนานนท์ รท.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับหมายจับนายอิทธิพลจากปปช.อยู่ระหว่างการคัดสำเนาระบุพบข้อมูลนายอิทธิพลเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 66 ช่วงเช้าหลังจากประชุมเสร็จและไม่กลับเข้ามาประเทศไทยอีกอ่านข่าวศาลอาญาคดีทุจริตออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มก่อนคดีหมดอายุความ 5 วันอ่านข่าวบ้านแสนสุขปิดเงียบหลังศาลออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มนายกตุ้ยเปิดใจไม่แฟร์พลตรีต.ชมชวินยืนยันว่าหากเจอตัวก็ต้องจับไม่ว่านามสกุลอะไรเมื่อมีหมายจับตำรวจจับตามหน้าที่ส่วนพวกที่ร่วมก่อเหตุอยู่ระหว่างติดตามตัวเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกหมายจับเดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมโดยสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ KR 0702 ปลายทางกรุงพนมเปญ